ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเจอกันบ่าย3โมงเป็นประจำทุกสัปดาห์นะฮะวันนี้ยังส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมในบรรยากาศวิถีใหม่อยู่เหมือนเดิมครับต้องบอกว่าวันนี้ยกให้ร้องเองแต่งเองนะคะนักร้องที่มากความสามารถแบบนี้ต้องบอกว่ามารายการของเราหลายคนจริงๆแต่เฟ้นมาให้คุณผู้ชมค่ะเหลือ3ท่านด้วยกันเป็นนักร้องชายล้วนเลยสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าท่านแรกเนี่ยถนัดลายไทยมากน้องปาร์คพูดแบบนี้ลิสต์รายชื่อมามีอยู่ไม่กี่คนเลยพี่กิฟต์มาหาเรานึกถึงคนนี้เลยเท่านั้นคุณอาสดใสรุ่งโพทองใช่เพราะว่าทำนองไทยเดิมนะคะคุณอาเขาเรียกว่าฉลาดในการหยิบจับทำนองที่คุ้นหูอยู่แล้วเนี่ยมาแต่งหลายคนบอกว่าแหมแค่ทำนองเพลงไทยเดิมเนี่ยก็ดังไปกว่า 50% แล้วเพราะหลายคนรู้จักก็คือร้องตามทำนองได้อารมณ์ประมาณนั้นแต่จริงๆครูสุรินทร์ภัสสิริบอกว่ายากมากคุณผู้ชมคะเพราะต้องรู้จักทำนองดีว่าเพลงเนี่ยทำนองช้าทำนองเร็วแค่ไหนและที่สำคัญคำร้องที่อาสดใสเลือกจะแต่งใส่เข้าไปเนี่ยต้องบอกว่ามีความลึกซึ้งนะเหมือนกับบางปะกงที่น้ำก็คงจะขึ้นๆลงๆค่ะคุณผู้ชมคะบางปะกงน้ำขึ้นๆลงๆนะฮะแต่ไม่น่าสนใจเท่ากับน้องพรเท่าไหร่เพราะน้องพรนี่โอ้โหเป็นใครกันทำไมอาสดใสถึงขนาดต้องแต่งเพลงให้แต่ต้องบอกว่าข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งอย่างที่พี่กิ๊ฟบอกไปว่าของอาสดใสที่มาพร้อมกับดนตรีทำนองไทยใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณอาสดใสในครอบครัวเองทำวงปี่พาทย์มาก่อนทำให้มีโอกาสได้ซึมซับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของดนตรีไทยมาด้วยใช่ค่ะนี่ก็เลยเป็นข้อได้เปรียบในการทำเพลงด้วยนะเก่งเรื่องการใช้ทำนองด้วยนะคะคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าท่านแรกเนี่ยร้องเองแต่งเองและหลายคนเนี่ยมาขอเพลงเยอะเหมือนกันระดับเป็นปรมาจารย์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงของอาสดใสแล้วกลับมาเฉลยกันต่อว่าอีก2ท่านที่เหลือจะเป็นใครนะคะต้องบอกว่าอีก2ท่านนี้ก็ร้องเองแต่งเองเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมนึกออกลองนะคะแชทเข้ามาในไลฟ์หน่อยว่าจะเป็นใครเพื่อจะถูกเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงครับค่ะเอาค่ะ
คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างฮะเอาใจสุดๆแล้วให้ฟังเพลงของอาสดใสรุ่งโพทองพอจะหายคิดถึงไปได้บ้างพี่กิฟต์กับอาสดใสนะแต่ว่าตอนนี้อาสดใสก็เป็นอีกคนนะคะที่จะบอกว่างานแทบไม่ค่อยมีเลยคุณผู้ชมค่ะก็เลยเอาเวลาค่ะออกไปช่วยเหลือสังคมบ้างเพราะว่าคุณอาเนี่ยเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งอยู่แล้วนะคะก็เลยมีเวลาก็เอาพวกอาหารข้าวสารต่างๆที่จำเป็นไปมอบให้ประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยแต่คุณอาบอกว่าโอ้โหด้วยผมก็วัยใหญ่รุ่นใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็คงจะต้องใส่เฟซชิลใส่หน้ากากอะไรแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีด้วยนะคะอันนี้ออกไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนบุคลากรทางการแพทย์อีกหนึ่งคนฮะพาไปที่ลูกทุ่งอีกคนหนึ่งกันบ้างดีกว่าคนนี้เขาบอกว่ารับหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนมานานแล้ว20กว่าปีเพราะว่าเป็นตำรวจสื่อสารพูดอย่างนี้นึกออกไหมพี่กิฟต์รู้สิใครใครน้ำตารินเลยล่ะพูดถึงชื่อนี้ขึ้นทำไมร้องไห้ฮะอกหักไม่ใช่ดิฉันอาจจะดูหมดความหวังนั่งน้ำตารินเพราะว่าดีใจที่จ่าลอยเฮลลี่มารายการเราสักทีคุณผู้ชมตอนนั้นจำบรรยากาศกันได้หรือเปล่าน้ำตาหมดแดงนี่ไหลกันทั่วเลยนะจริงๆถ้านับตามอายุของน้ำตามดแดงคุณผู้ชมฮะอาจจะดูเหมือนว่าแป๊บเดียวนะเพราะทุกวันนี้มีคนเอามาร้องคอฟเวอร์อยู่แต่เชื่อหรือเปล่าว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่จ่าลอยเฮนรี่เอามาร้องแต่งเองด้วยนะฮะน้ำตามดแดงเนี่ยปัจจุบันอายุ24ปีแล้วเพลงนี้ถ้าเป็นคนก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอ่ะจังหวะตอนนี้เองเนี่ยนะเป็นอีกคนที่ร้องเองแต่งเองแล้วก็แต่งให้คนอื่นร้องด้วยเรียกว่ามีความสามารถมากๆแล้วก็สวมหมวก2ใบอย่างที่รู้ไปเป็นตำรวจสื่อสารด้วยเป็นนักร้องด้วยว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมีเพลงดังให้ฟังกันแต่จัดให้อีก1คนเลยคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องลุ้นกันยังไม่หมดอีกใช่มั้ยจัดหนักๆ เลยอีก1คนคือใครพี่กิฟต์คนนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นมือกีตาร์รับเชิญเค้าเรียกว่ามือปืนไปเล่นทั่วไปหมดเลยไปเล่นกีตาร์ให้ทุกคนอัดเสียงทุกวงการลูกทุ่งลูกกลุ่มจัดมาหมดจำได้คนนี้เองเจ้าของเพลงนี้ที่ทำให้พี่กิฟต์กับปาร์คเรียกว่าไม่ต้องกินข้าว เพราะว่ากินแต่น้ำค้างเพราะเราเป็นอะไรเราเป็นหนอนผีเสื้อเราเป็นหนอนผีเสื้อแล้วพี่หนูมิเตอร์ใช่เป็นอีกคนที่ประทับใจมากแล้วก็อยากรอเจอตัวจริงมานานแสนนานคุณผู้ชมคะกว่าจะได้คิวมาพอต้องพูดเลยนะว่าแม้กระทั่งช่วงโควิด-19ที่หลายคนไร้งานแต่ไม่ใช่กับหนูมิเตอร์อย่างแน่นอนเพลงงานโฆษณายังมีเพลงต้องอัดเป็นแบ็กอัพให้อีกหลายคนยังมีเรียกได้ว่างานแน่นเพราะความสามารถล้วนๆเลยใช่แล้วก็จริงๆป้าต้องเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะประทับใจกับบทเพลงของพี่หนูมิเตอร์ด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงน่าจะมีหลายคนเองที่แทบจะนึกไม่ถึงว่าบางบทเพลงที่ฟังแล้วเป็นเพลงดังคุ้นหูเนี่ยจริงๆมาจากฝีมือของพี่หนูมิเตอร์ทั้งนั้นเลยนอกจากในนักร้องในค่ายเดียวกันแล้วเกือบ 100% ที่พี่หนูมิเตอร์เล่นกีตาร์ให้มีต่างค่ายด้วยอย่างนี้ชอบมากพี่กิฟต์น่าจะชอบนะฮะชอบสิผ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟื้นโอ้โหพี่เบิร์ดธงชัยจะบอกว่าพี่หนูมิเตอร์ เล่นกีตาร์ให้กับพี่เบิร์ดธงชัยด้วยคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอยู่กับทุกค่ายทุกสังกัดมาหมดแล้ววันนี้นะคะสำหรับทั้ง3ท่านเป็นลูกทุ่งครบเครื่องจริงๆร้องเองแต่งเองเพราะฉะนั้นไปฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับช่วงลูกทุ่งสู้โควิดครับสวยบ่รวยหล่อล้ำส
ำเขาอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวตัวเฮามันแค่หมดแเป็น
าซุ้มเดียวกันสั้นครับเจ้านางเลยครับแท็กซี่มิเตอร์มาแล้วแลนเป็นแถวก็มีแต่ซุ้มเดียวกันสั้นครับเจ้านางเลยครับแท็กซี่คนจนจริงใจสิไปมั่งไหนก็เอินใส่เลยทานพอนานจนต้องทนเหงาใจ
รวดเร็วง่ายได้มันยากที่ต้องทำใจส่งเธอไปตามหาความฝันเคยวาดหวังสองเดือนแล้วยังไม่เคยมีข่าวนี่หายจะเจออีกครั้งบนหนังสือพิมพ์เล่มใหญ่ได้เป็นดาราดังฝันนางลืมเจ้าลืมฟังครองเจ้าลืมทุ่งทองเคยได้ครองความรักร่วมกันนางลอยเจ้าลอยจากกันบนสวรรค์ไม่หันมามองชาวดินทุ่งสู้โควิดมาแล้วนะฮะต้องบอกว่าจังหวะแบบนี้เองในช่วงที่หลายคนเก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่กล้าออกไปไหนปักเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้สกิลใหม่เพื่อเพิ่มอาจจะเป็นอาชีพใหม่ด้วยพี่กิ๊ฟน้องปักทำอะไรไหนเล่ามาสิทำกับข้าวอยู่ที่บ้านทำกับข้าวใช่ทอดแค่ไข่เจียวปักก็เหนื่อยแล้วปลายจังหวะเชื่อว่านอกจากน้องปักแล้วคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านเหมือนกันค่ะทำเองกินเองอ้วนเองหลายคนบอกเอากักตัวอยู่บ้านแทนที่จะผอมอ้วนขึ้นกว่าเดิมอีกนะก็อาหารที่เราทำอร่อยถามปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยหนึ่งในคนลูกทุ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าทำอาหารแล้วแหมน่าสนใจจริงๆก็คือพี่เอกราชสุวรรณภูมินะฮะคนนี้แหมโชว์สกิลความเป็นเชฟเลยไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าอาหารที่พี่เอกราชทำเนี่ยหน้าตาจะน่ากินขนาดไหนครับบอกไว้เลยนะฮะใครอยากชิมเมนูตามแบบฉบับนักร้องร้านตลับพี่เอกราชสุวรรณภูมิจัดให้เลยฮะเป็นเมนูง่ายๆอันนี้ปาร์คทำได้พี่กิฟทำได้พี่กิฟไข่เจียวแต่อีกเมนูหนึ่งแอดวานไปหน่อยแกงอ่อมอันนี้ปาร์คทำไม่เป็นเราจะง่อมแทนนะถ้าเราใช่แล้วก็มียำมะม่วงด้วยแบบแซ่บๆเลยแล้วก็รวมไปถึงอีกหลากหลายเมนูให้เลือกเอาไปทำตามได้เลยนะครับต้องบอกว่าใช้เวลาช่วงอยู่บ้านแบบนี้หลังพักงานร้องเพลงเนี่ยทำกิจกรรมทำอาหารแก้เหงาก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสุขง่ายๆพี่เอกราชบอกว่าทำให้หายคิดถึงแฟนๆหน้าเวทีไปได้บ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่ไม่มีงานคอนเสิร์ตค่ะความสนุกหายไปคิดถึงงานคอนเสิร์ตสุดๆนะฮะ
ซึ่งพี่เอกราชยังบอกว่าฝากความคิดถึงแล้วก็ความเป็นห่วงมาถึงแฟนๆรายการสารพันลั่นทุ่งด้วยว่าช่วงที่สถานการณ์โควิด19ยังไม่ทุเลาลงเนี่ยอยากให้ทุกคนอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์กินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะเวลาที่เราจะได้กลับมาสนุกหน้าจอพร้อมกันด้วยครับคือเรื่องที่รู้อยู่แล้วเนี่ยพี่เอกราชเนี่ยเสียงดีเจี๊ยมอย่างนี้เลยแต่รสมือปลายจวักเป็นยังไงเนี่ยรอลุ้นเหมือนกันคุณผู้ชมแหมคิดว่ารสชาติเป็นไงติดดาวเลยหรือเปล่าเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะอ่ะช่วงนี้อย่างที่บอกหลายคนออกมาโชว์หยิบตลงตะหลิวนะคะเข้าครัวกันใหญ่อีกคนนึงค่ะที่ขอสวนกระแสเหมือนกันขอเปิดร้านอาหารช่วงโควิดไปเลยหลายคนแบบน่ะเห็นไหมตกใจหลายคนก็บอกเอ๊ะมันจะทำธุรกิจช่วงจังหวะนี้หลายคนแบบว่าเซฟๆอยู่เลยนะอยู่ในเซฟโซนนะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคิดแปลกไม่เหมือนใครอยู่แล้วเลยกล้าที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ช่วงโควิดไปเลยโอ้โหช็อกมันกระแสมากหลายคนเขาอยู่ในเซฟโซนไงเขาแบบว่าช่วงนี้ยังไม่กล้าขยับขยายทำอะไรมากมายไม่กล้าลงทุนแต่คนนี้แปลกเสมอแปลกเสมอมาไม่มีใครกล้าเหมือนแล้วก็เธอก็ไม่เหมือนใครพี่เจเน็ตเขียวนั่นเองนะคะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวย่านนนทบุรีเดี๋ยวไปดูกันว่าเอ๊ะทำไมเหตุผลถึงกล้าลงทุนช่วงนี้แล้วกลับมาจากไล่ที่ต่างจังหวัดแล้วหรอและที่สำคัญค่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวอยากจะเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปแจกจ่ายด้วยเพราะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยไม่มีรายได้ไม่มีตังค์กินข้าวด้วยเราไปดูกันค่ะด้านมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวจริงๆค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดพอดีที่บางบัวทองนะคะสุดท้ายตอนนี้ต้องปรับตัวหาวิธีเอาตัวรอดค่ะก็มีการให้มาซื้อหน้าร้านเนาะซื้อเอากลับไปกินที่บ้านแล้วก็อีกอย่างที่พี่เจเน็ตกำลังเคลียร์อยู่ก็คือเรื่องของระบบ Delivery ค่ะบอกว่าอยากจะทำให้ดีกว่านี้เพื่อจะได้มีการแบบสั่งอาหารกันได้อย่างสะดวกปลอดภัยด้วยงานเกี่ยวกับวงดนตรีหมดเลยนะคะอันนี้นี่ค่ะโอ้โหนักร้องส่วนที่เห็นสมาชิกในร้านนี่แต่ละคนแหมคล่องแคล่วจริงๆนะคะต้องบอกว่าเป็นลูกวงนี่แหละค่ะที่มาช่วยกันไปก่อนตอนนี้ทำอะไรได้มีรายได้นิดๆหน่อยๆยังไงก็ประคองตัวกันไปนะคะเดี๋ยวไปฟังจากปากพี่เจเน็ตเขียวก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วค่ะจริงๆอ่ะจะตั้งใจจะเปิดเพราะว่าคิดว่าโควิดซาแล้วพอมา2รอบแล้วไม่คิดว่าจะเจอรอบ3ระลอกใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยแบบว่าทำตั้งแต่เดือนที่แล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมแต่เดือนที่แล้วว่าคมันซาเดี๋ยวอยู่ดีโบ๊ะเข้ามาเลยเสิร์ฟนี่ก็จะเป็นแบ็กสเตจเลยแบ็กสเตจเลยแบ็กสเตจก็คือแบบคอนวอยอะค่ะก็ดูแลเรื่องของวงความเรียบร้อยบนเวทีแล้วก็นักร้องมือทำมือหนึ่งก็เป็นนักร้องนี่ซ่อมร้านนี่มือเบสของวงนี่เลยคือนักร้องทำมาต่อกันที่ลูกทุ่งรุ่นเล็กอีกคนหนึ่งกันบ้างดีกว่านะคนนี้คุณเต่าภูสินก็บอกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนลูกทุ่งหลายๆคนเลยก็คือไม่สามารถที่จะเล่นคอนเสิร์ตได้แต่เจ้าตัวบอกว่าโชคดีหน่อยนะฮะตรงที่ว่าผลงานละครที่ตัวเองเล่นเอาไว้เนี่ยสองเรื่องมาออนแอร์ในจังหวะนี้พอดีเป๊ะพร้อมกันเลยก็คือมีงานหน้าจอให้ดูจันทร์ถึงศุกร์แต่ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวไม่คิดถึงผลงานเพลงนะฮะตอนนี้ก็เลยมีไปทำเพลงใหม่ให้เข้ากับบรรยากาศเลยพี่กิฟต์เขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งตัวคุณเต่าเองแล้วก็รวมไปถึงคนไทยอีกหลายๆคนนะฮะอาจจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านหลายคนคิดถึงบ้านเขาก็เลยมีการทำเพลงใหม่ขึ้นมาส่งกำลังใจให้กับคนไทยนะครับที่ต้องเก็บตัวอยู่รอวันเจอครอบครัวครับสิไปอีลีสันบ่น้องลาคำแพงคึดคักแล้วบ่แก้มแดงจังตัดสินใจลูกทุ่งคนนี้แฟนๆได้เห็นหน้าให้หายคิดถึงแน่นอนนะฮะสำหรับหนุ่มเต๋าภูสินเพราะว่ามีทั้งไลฟ์ในเพจ Facebook แล้วก็รวมถึงมีงานละครออนแอร์ด้วยตอนนี้จันทร์ถึงอาทิตย์เลย2เรื่องส่วนน้ำเสียงเพราะๆแบบนี้ใครที่คิดถึงลีลาการร้องเพลงการดูคอนเสิร์ตการโชว์นี่ฮะน่าจะตามได้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตถูกยกไปหมดแต่ที่เปิดเป็นเพลงให้ฟังนี่ร้องกันไลฟ์อยู่ในตอนนี้เองเนี่ยแฟนๆหลายคนอาจตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเพลงไม่คุ้นเลยพี่กิฟต์อันนี้บอกเลยว่าไม่คุ้นจริงๆฮะเพราะว่าเป็นเพลงใหม่เข้าห้องอัดไปหมาดๆแล้วก็คลิปนี้คือกำลังซ้อมให้แฟนๆดูอยู่ด้วยนะครับกับอาจารย์จินนี่ภูไทยซึ่ง
งเป็นคนแต่งเพลงใหม่ให้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันเนื้อเรื่องในเพลงนี้ก็คือมาจากสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยโควิดคือคิดถึงบ้านไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับก็เลยมีการทำเป็นเพลงใหม่ให้กำลังใจคนไทยช่วงสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะคนที่คิดถึงบ้านมีเสียงของหนุ่มเต๋ามาฝากไปฟังกันดูครับที่มาที่ไปนะครับก็คือสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับนี่ก็น่าจะก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วซึ่งเราก็ยังใช้ชีวิตนะครับอยู่กับโรคนี้นะครับแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบ New Normal ทำมาหากินต่อไปนะครับซึ่งมันก็ทำให้เรานึกว่าแบบจะทำยังไงดีถึงจะทำเพลงให้คนแบบคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยครับก็มีเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งเนื้อเพลงนี่ก็แบบคือเขาเรียกว่าฟังแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านรู้สึกอยากกลับไปบ้านนะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่สุดใจเท่าบ้านเราคิดคักแล้วบ่อแก้มอ่ะเกือบลืมไปเลยคุณผู้ชมครับเล่ามาตั้งนานว่าเอฟเพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรจริงๆแล้วเพลงใหม่นี่เขายังไม่มีการฟันธงนะครับว่าชื่อเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมาชื่อเพลงอะไรเพราะว่าหนุ่มเต๋าเขาก็มีบอกในไลฟ์เหมือนกันกับอาจารย์จินนี่ภูไทยบอกว่าอยากให้แฟนๆช่วยโหวตให้หน่อยว่าจะให้ชื่อเพลงอะไรดีระหว่างบ่อไปได้บ่อกรุงเทพกับบ่อไปกรุงเทพได้บ่อครับเพลงนี้ถูกใจคุณผู้ชมไหมคะคิดว่าน่าจะออกมาปลอบประโลมใจได้ในช่วงนี้เลยไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะที่คิดถึงบ้านสำหรับคนที่ห่างไกลคนใกล้ตัวดิฉันเองน้องปาร์คไม่ได้กลับบ้านที่ภาคใต้ด้วยเราไม่ได้กลับบ้านมาน่าจะประมาณ1ปี4เดือนแล้วพี่กิ๊ฟตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดรอบแรกเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วก็ใช้วิธีการโทรหาวิดีโอคอลคุยกันส่งความเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยด้วยความปลอดภัยถ้าใครมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นวรรคเว้นระยะกันไปก่อนใช้โทรใช้คุยใช้วิดีโอคอลแบบนี้ปลอดภัยที่สุดนะคะหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะมีความสุขกับรายการของเราค่ะแน่นอนครับเหมือนเคยฮะถึงบรรยากาศจะเป็นแบบวิถีใหม่แบบนี้เองแต่สารพันลั่นทุ่งบางเขนเราส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงตรงคุณผู้ชมอยากจะฟังเพลงเพราะๆ เพลงไหนคิดถึงศิลปินท่านไหนบอกพวกเรามาได้แนะนำติชมได้นะครับที่ทางหน้าเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS อีเมล artclub@thaipbs.or.th หรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรบอกปาร์คโทรบอกพี่กิ๊ฟได้เลย027902625-7ครับค่ะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมต่อด้วยบทเพลงที่เรามีนะคะวันนี้กิ๊ฟปาร์คและทีมงานสารพันลั่นทุ่งบางเขนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านปลอดภัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โอ้โอ้ดีไอเอ็นซีโอดี
ปินเลี้ยงหูเปิ้นเป็นครูดนตรีเปิ้นเป็นเดอะแมนแฟมิลี่แต่เป็นนี่บ่เศร้าเปิ้นเอ็ดนี่บ่เศร้าบ่เคยบรรเทาปัญหาสู้ไปเถิดนะผู้หวังดีสัก
วานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าดังเดิมบ้านเราอย่าไปเลินอย่าไปเดินตกน้ำเน่าบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอร์มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจนร้องไห้กลับมาเถิดสามวัยก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอ้หนุ่มเมืองกรุงมามุ่งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ากลับมาเถิดกาญดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนจนแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่ก็พาอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่งไอ้หนุ่มเมืองกรุงมาไอ้มุ่งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ามาเถิดกาญดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนจนแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านใครเหนื่อยก็พาสบายใจจะกลับเมื่อไรจะไปขอ